มาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงอีกแล้วนะคุณดับฟักบูมกับ Skibidi Toilet EP 67พาร์ท1พาร์ท1ก็ล่อไป1นาที50วิแล้วทุกคนแสดงว่า67เนี่ยไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า3นาทีแน่นอนนะเรามาดูพาร์ท1กันก่อนครึ่งแรกแล้วส่วนใหญ่นะถ้าแบ่ง2พาร์ทนี่มันต้องอีพิกแน่ๆครับเพราะว่ามันจะนานมากนะไปดูกันเลยอย่าเสียเวลาลักคาเมล่าแมนโอ้ยศพสปีกเกอร์แมนลักคาเมล่าแมนติดอุปกรณ์เรียบร้อยอุ้ยอุ้ยโอ้ยไม่เจอร็อกเก็ตรันเชอร์โหอาวุธพัฒนาไปอีกแล้วนะทุกคนไอ้โหยไอ้ตำรวจนี่มันร้ายกะโหยิงมันยิงโหมาทำเฟี้ยวเฮ้ยมันต้องเป็นตัวเด่นแน่เลยมันโผล่มาหลายตอนมากลาคาเมล่าแมนมีเจ็ตแพ็กแล้วอ้าวเพิ่งบอกอยู่ว่าเป็นตัวเด่นวัดอย่าไม่โอ้ยพี่ลาคาเมล่าแมนแล้ววัดเดอะเอ้ยไอ้นี่มันคือตัวที่โดนพี่ลองตบหน้าหันนี่มันยังไม่ตายเหรอเอ้ยเอ้าแล้วเดี๋ยวโอ้ยพี่ใหญ่พี่โอ้เฮ้ยพี่โอ้ยตายแล้วโอ้สถานการณ์แย่มากนี่มันน่าจะเป็นฉากที่เขาเพิ่งโดนคามิคาเซ่มานะเขาก็ยังสู้ต่อนะต้องเอาตัวรอดให้ได้ในสถานการณ์นี้นะทั้งพี่ใหญ่ทั้งพี่รองโอ้สู้เขาโอ้อย่างนี้มานี่ด็อกเตอร์สกิบิดี้ทอยเลตแน่เลยเออไซเอนทิสแน่เลยทนหน่อยพวกกำลังมาช่วยแล้วทนหน่อยพี่ใหญ่พี่รองแกตายอุ้ยยังดีโอ้โหทำไมจบแบบนี้กำลังลุ้นเลยทุกคนทำไมจบแบบนี้วะเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตรงในส่วนของสนามบินที่พวกสกิบิดี้ทอยเลตมันคุยกันนะแมปคล้ายๆเลยแล้วก็ดูจากสภาพเนี่ยเป็นสภาพที่เพิ่งโดนกามิคาเซ่มานะครับดูหูยทั้งคาเมล่าแมนทั้งสปีกเกอร์แมนนี่นอนเกลื่อนเลยนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรถที่พาพวกทัพกองกำลังเสริมมานะครับน่าจะเป็นทัพที่มาทีหลังนะตรงนี้เราก็จะเห็นคุณดับฟักบูมด้วยนะครับคุณดับฟักบูมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วดูลักสปีกเกอร์แมนเหลือลักสปีกเกอร์แมนอัปเกรดใหม่อีกแล้วนะครับเหมือนว่าเนี่ยมีเจ็ตแพ็กด้วยแล้วก็อาวุธใหม่ของเขานะครับเป็นล็อกเก็ตลันเชอร์ส่วนฉากนี้เนี่ยเราจะเห็นคาเมล่าแมนวิ่งมานะครับวิ่งออกมาซากปลักหักพังของเครื่องอันนี้น่าจะเป็นล็อกเก็ตลันเชอร์เฮลิคอปเตอร์คาเมล่านะครับสถานการณ์นี่มันแย่มากจริงๆนะต่อมาฉากนี้เราก็จะเห็นจะพวกสกิบิดี้ทอยเลตตัวเล็กนะครับซึ่งทฤษฎีที่ว่าสกิบิดี้ทอยเลตตัวเล็กถูกตัดหางปล่อยวัดนั้นไม่ใช่แล้วนะครับเขาก็ยังใช้งานพวกสกิบิดี้ทอยเลตตัวเล็กอยู่แถมยังอัปเกรดปืนให้ด้วยนะก็ยังเป็นกำลังลบที่สำคัญอยู่นะครับสกิบิดี้ทอยเลตตัวเล็กเนี่ยนี่แล้วตอนแรกป่านึกว่าเจ้าตำรวจสกิบิดี้ทอยเลตเนี่ยน่าจะเป็นตัวเด่นตัวป่วนนะครับไม่ใช่นะนี่เนี่ยเขาโดนล็อกเก็ตลันเชอร์ไปก็ยังไม่ตายนะครับพวกเกาะสีดำเนี่ยมันจะถึกหน่อยนะพวกสกิบิดี้ทอยเลตนี่มีเจ็ตแพ็กแต่ก็สุดท้ายก็ตายไปนะครับตัดบทไปแค่นั้นเองบทของเจ้าตำรวจก็จบแค่นี้นะต่อมานี่ไอตัวแบล็กสกิบิดี้ทอยเลตอะที่โดนพี่รองตบหน้าหันไปแล้วอะมันกลับมานะตอนแรกเรานึกว่าเขาตายไปตั้งนานแล้วนะเอ้ยไม่ตายนะครับกลับมาครั้งนี้ได้วิชาคามุยมาด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหมีทั้งใบเลื่อยแล้วเนี่ยอาวุธใหม่ของสกิบิดี้ทอยเลตจะว่าอาวุธใหม่ก็ไม่ได้นะครับพอเราเห็นไอ้กดรุนแรงนี้จากไอ้สเกลสกิบิดี้ทอยเลตตัวนั้นแล้วแต่ตอนนี้เอามาใส่เป็นติดอาวุธนะครับนี่เป็นถังของสารมันแล้วมันรุนแรงมากนะครับถึงกับทำลายรถถังยิงปรสิตรุ่นอัปเกรดได้เลยอ่ะต่อมาฉากนี้เราก็จะเห็นพี่รองนี่โหกำลังตะลุมบอลกับสกิบิดี้ทอยเลต
ัวแบบตัวใหญ่ตัวนึงนะซึ่งถ้าเกิดสู้กันกลางอากาศเนี่ยไม่มีใครสู้พี่รองได้บอกเลยพี่รองเขาเจ๋งจริงเนี่ยพี่ใหญ่โอ้โหแบบโคตรน่าสงสารนะทุกคนทั้งพี่รองทั้งพี่ใหญ่เลย EP เนี้ยคือแบบโหแบบสะบักสะบอมอ่ะแต่ใจสู้มากอ่ะดูดิแขนเดียวก็ยังสู้ดิดึงใบเลื่อยของเจ้าเชนซอสกิปปี้ทอยเลทออกมาแล้วซัดต่อแต่สภาพแบบโอ้สภาพแบบหมดสภาพนักศึกษามากเลยอ่ะพี่ใหญ่อ่ะดูดิช็อตเชิดหมดแล้วอาวุธอะไรก็ไม่มีแล้วนะทุกคนเนี่ยตอนเนี้ยไม่เหลืออาวุธให้สู้แล้วนะต้องใช้กำลังใจกำลังกายสู้อย่างเดียวแล้วไอ้นี่ไอ้ Black Skippy Toilet มันก็มาเล่นข้างหลังครับแน่นอนมันสู้พี่ใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วนี่ปืนอีกข้างนึงของพี่รองยังใช้งานได้นะถือว่ายังโชคดีไปโอ้ยมันมาโดนตบอีกรอบนึงนะโดนตบเป็นรอบที่2ระเบิดไปเลยคราวนี้จะตายจริงๆหรือไม่รู้นะต้องรอดูตอนต่อไปเรามาดูสภาพพี่รองกับพี่ใหญ่โอ้นี่เป็นยังไงพี่ใหญ่นี่ไฟฟ้าชงไฟฟ้าช็อตนะแต่ปืนยังมีอยู่นะครับแต่ไม่น่าจะใช้ได้แล้วมั้งน่าจะหมดสภาพไปแล้วพี่รองนี่เสื้อขาดมีอะไรแทงอยู่ตรงแกนกลางด้วยดีนะไม่แทงตรงกลางไม่งั้นน่าจะเละไปแล้วโดนเฉียดๆนะครับเกือบไปละก็ก็หักไปแล้วเนี่ยที่เอาไว้ป้องกันลำโพงเนี่ยหักไปปะดูหน่อยนะมันจะหักไปนะครับสะบักสะบอมทั้งคู่นะแต่สภาพสะบักสะบอมของทั้งพี่ใหญ่และพี่รองขนาดนี้มันก็ดูเท่ดีนะครับเป็นเอกลักษณ์ดีเหมือนกับตัวละครในเกมฮงไคสตาร์เรลซึ่งในเกมเนี่ยคุณจะพบกับตัวละครที่มีเอกลักษณ์เรื่องราวและมีเสน่ห์เฉพาะตัวมากกว่า30ตัวแถมยังเป็นเกมฟรีทูเพลย์ข้ามแพลตฟอร์มสามารถเล่นได้ทั้งบน PC และอุปกรณ์พกพาซึ่งมีการแชร์ร่วมกันและใหม่ล่าสุดเลยสำหรับแพทอัปเดต 1.4 ตื่นจากฝันวันเหมันซึ่งคุณจะได้พบกับตัวละครใหม่5ดาวลิมิเต็ดโทปาสบุคลิกและรูปร่างของเธอนั้นเป็นคนร่าเริงมั่นใจในตัวเองถนัดด้านการสานสัมพันธไมตรีอีกทั้งยังมีมันสมองด้านการค้าล้ำเลิศนั่นจึงทำให้เธอได้ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสาวที่อายุน้อยที่สุดในองค์กรส่วนในด้านรูปลักษณ์ภายนอกนั้นเธอเป็นเด็กสาวน่ารักผมสีเงินที่ตัวติดดึบกับสัตว์เลี้ยงชื่อนัมบี้ตลอดเวลาการต่อสู้ของโทปาสนั้นเป็นตัวละครประเภทไฟผัดล่าสังหารซึ่งสามารถทำดาเมจแก่เป้าหมายเดี่ยวได้อย่างโดดเด่นโดยหลักๆแล้วเธอจะเรียกดัมบี้ออกมาช่วยสนับสนุนการโจมตีด้วยและในเวอร์ชั่น 1.4 พวกเราจะได้เจอกับกิจกรรมพิเศษอย่างแนวรบอีเทอริ่มโดยสามารถนำมอนสเตอร์ที่คุณชื่นชอบมาทำการประลองระหว่างกันได้โอ้โหเฟี้ยวและสิ่งที่จะตามมากับเนื้อเรื่องใหม่เบโลบ็อกคือพื้นที่ใหม่อีก2แห่งได้แก่ Pillars of Creation กับ Old Weapon Testing Ground เท่านั้นยังไม่พอนะครับมีวาร์ฟฟรี10ครั้งกำลังรอคุณอยู่เมื่อล็อกอินครบ7วันจะได้รับ Star Rail Special Pass ฟรีทันที10ใบเยี่ยมไปเลยนะและแน่นอนต้องมีของแจกนะครับแจกรหัสแลกรับลิมิเต็ดด้านล่างเพื่อรับ50 Stellar Jade ใช้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14พฤศจิกายนนะครับเกมสนุกภาพสวยเล่นเพลินๆอย่าลืมไปโหลดเล่นกันนะครับสำหรับฮงไค Star Rail เรามาดูสภาพของ Scientist Skippy Toilet กันนะครับมีอะไรอัปเกรดมาไหมจากภาพนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีอะไรอัปเกรดมานะยังเป็นตัวเดิมอยู่นะที่มีความ OP เหมือนเดิม2คนนี้เขาก็ตามสไตล์เขานะครับสะบักสะบอมแค่ไหนพอ Scientist Toilet มาเขาก็สู้อยู่ดีนะแล้วแบบยังมีความมั่นใจอยู่นะพี่ใหญ่อ่ะคือเออแต่ความมั่นใจอย่างเดียวมันสู้ไม่ได้นะสิพี่ร่างกายพี่ไม่พร้อมอ่ะไม่อยากจะนึกตอนต่อไปเลยถ้าเกิดไททันทีวีแมนมาไม่ทันเนี่ยโอ้เละอ่ะคือใจสู้ไม่พอนะทุกคนนะเฮ้ยจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นสกิปปี้ทอยเลท EP 67 Part 1เฮ้ย
แทบจะรอพาร์ท2ไม่ไหวแล้วขอให้มาเร็วๆนะเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยอ่ะเหมือนเดิมเลยมีความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์บอกกันด้วยและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี